หนียวมูนช็อกโกแลตแหละแล้ววิธีการทำง่ายง่ายวันนี้นะคะใช้โกโก้ผงกับน้ำตาลทรายใส่ลงไปถ้าไม่ใหญ่เขาเป็นก้อนข้อที่1ร่อนข้อที่2ถ้ามีส่วนผสมน้ำตาลทรายในส่วนผสมที่ต้องใส่กับโกโก้เนี่ยนะส่วนตัวแนะนำให้ใส่เข้าไปด้วยกันแล้วคนน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยกระจายโกโก้ของเราให้ไม่เป็นเม็ดสูตรนี้ของนานาใส่เกลือเทส่วนผสมลงไปยังไม่ตั้งไฟนะคนให้เข้ากันก่อนตั้งไฟจนกะทิของเราร้อนนะคะและนี่ค่ะกิมมิคของนานาอีกอันนึงเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะข้าวเหนียวนึ่งนะคะร้อนร้อนข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ลงไปกะทิกับโกโก้ของเราที่ต้มร้อนๆใส่ลงไปใส่ลงไปร้อนๆแบบนี้คนให้เข้ากันค่ะใส่ลงไปในแป้งเลยแป้งเคลือบหมูยอของเราให้ทั่วเนี่ยสีเหลืองทองแบบนี้จากนั้นวางหมูยอกรอบทรัฟเฟิลของเราลงไปเลยค่ะเวลากินของกรอบๆแล้วก็ชอบเลือกชิ้นที่ผงเยอะนี่ก็เช่นกันค่ะแล้วมันเข้มข้นมากอ่ะนานาวางพริกดอกนึงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลและหมูยอกรอบของนานาค่ะ